เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News NASA เลือกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคานูเป็นรถขนส่งนักบินอวกาศในภารกิจ Artemis ล่าสุด NASA ได้ออกมาประกาศความร่วมมือใหม่กับบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคานูในการให้บริการรถยนต์ขนส่งนักบินอวกาศไปยังฐานปล่อยจรวดในภารกิจ Artemis ซึ่งจะเริ่มโครงการแรกในระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าคานูรุ่นที่ใช้ขนส่งนักบินอวกาศคาดว่าจะดัดแปลงมาจากรุ่น Lifestyle Delivery Vehicle ที่มีลักษณะคล้ายกับรถตู้ขนส่งสินค้ามีแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งวิ่งได้กว่า400กิโลเมตรนำมาปรับแต่งเพิ่มเติมให้เข้ากับภารกิจถือว่าคานูก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อครั้งใหญ่จาก Walmartบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากว่า 10,000 คันสำหรับใช้เป็นรถขนส่งสินค้าในเร็วๆนี้